ปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจะกัตปุญญาตาอัตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกลมุตตมันตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระคุณหลวงปู่หลวงวาทีมะโกไปด้วยคนท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วกราบขอโอกาสท่านพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระพระเถระและเพื่อนสาธมิกทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมเพราะวันนี้ก็ได้มาเจอกับญาติญาติธรรมญาตินี่มีญาตินี่ก็มีอยู่3ชนิดใช่ไหมโยมเคยรู้ไหมก็มี1ญาติสายโลหิตก็เรียกสืบสายเลือดกันมาอันนี้ก็มีสิทธิ์ทะเลาะกันอยู่เนาะสมบัติไม่ลงตัวก็จังทะเลาะกันต่อมาก็ญาติสนิทมิตรสหายที่คบกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือสมัยเรียนกันมาก็พอความเห็นไม่ตรงกันก็แตกต่างกันอีกทะเลาะกันอีกเหมือนกันสุดท้ายคือญาติธรรมญาติธรรมนี่เป็นไปโดยธรรมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะมีธรรมจึงมาเป็นญาติกันก็มันเป็นญาติที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันนี่แหละตรงนี้จะไม่ค่อยทะเลาะกันเนาะทะเลาะไหมมีทะเลาะไหมทะเลาะก็ผิดศีลนะเนี่ยญาติธรรมก็ผู้ที่มีศีลนี่แหละมีธรรมะมีศีลที่ธรรมะเก่าข้างต้นเนี่ยว่า ปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจะกัตตบุญญาตาอัตตมาปณิธิก็คืออยู่ในประเทศอันสมควรอยู่ในประเทศที่สมควรเหมาะสมอากาศ มันไม่ออกอ่ะนะมันติดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวแถวนี้ติดกรรมกรรมที่ทำไว้เองก็ต้องขอไป จะปุเพก็จะปุเพจะกัตตปุญญาตาก็คือเป็นผู้ที่มีบุญอันทำแล้วในปางก่อนถึงได้มาลงมือมาปฏิบัติต่อถ้าไม่ทำมาก่อนก็ไม่ได้มาทำต่อหรอกนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ขนขวายมากระทำเนี่ยถือว่าก็มีปัญญามากระทำต่ออีกสุดท้ายการตั้งตนและชอบก็ตั้งตนอยู่ในสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่มาฝึกมาเรียนรู้เรื่องของการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นโยมก็ทำครบเลยเป็นมงคลจริงๆ38ประการเนี่ยในมงคลเราสูตรเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาภาวนาเนี่ยได้ครบเลยตั้งแต่เริ่มต้นมาการไม่คบคนผ่านการคบบัณฑิตก็เป็นตัวปฏิบัติของจิตเหมือนกันคนผ่านเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากจิตเรานี่แหละจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ถูกไหมผ่านไหมถ้าเราออกไปข้างนอกไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรเนี่ยจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามมันก็เกิดเรื่องละใช่ไหมดีก็ชอบไม่ดีก็ไม่ชอบนี่เป็นเรื่องหมดเลยนั่นแหละผ่านจิตมันผ่านออกไปแต่บัณฑิตอยู่ที่ไหนอ่ะเมื่อจิตเรามารู้ที่กายเรามารู้ตัวรู้กายรู้ใจเรามันเกิดเป็นสงบเพราะการที่มามีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญมรรคมีองค์8มรรคอยู่บนกายเรานี่เองเส้นทางที่เดินก็เดินอยู่บนกายเรานี่แหละเมื่อเรามาเจริญตรงนี้ปุ๊บเกิดผลที่ได้รับคืออะไรความสงบสุขเย็นเนี่ยเป็นบัณฑิตจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียว เป็นสมาธิก็เป็นบัณฑิตก็เป็นผู้มีปัญญาเพราะนั้นปัญญาจะเกิดต่อเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือว่าหยุดคิดนั่นเองสติเป็นเหตุสติเป็นกรรมวิบากของสติคือสมาธิสมาธิเป็นกรรมวิบากของสมาธิก็คือปัญญาพอเข้าใจคำว่ากรรมกับวิบากไหมวิบากคือผลของกรรมไม่ว่าเราจะทำยังไงการกระทำทางความคิดคำพูดการกระทำที่ลงมือทำมีเจตนาล้วนแต่เป็นกรรมเท่านั้นเลยแต่ดีไม่ดียังแยกแยะไม่ถูกอย่างที่ได้เคยกล่าวประจำว่าถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นกรรมดีเป็นผลได้เคยความสุขก็จะไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพานได้ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นผลได้เคยความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานงั้นญาติโยมที่มาเกิดในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามาอยู่ในประเทศอัน
สมควรจริงๆประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกนะโยมจริงๆก็มาไปมาหลายประเทศแล้วก็หลายทวีปก็จริงๆแล้วเรื่องผลไม้เนี่ยไม่ต้องมากของเรามีเยอะมากที่สุดในโลกเลยกินกันไม่ทั่วถึงเนาะใครอยู่แถวไหนสมมติเราอยู่อีสานก็ไม่ค่อยรู้ผลไม้ทางเหนือทางใต้นะกินไม่หมดอ่ะก็ไปแล้วเอ้าไอ้นี่เขาเรียกอะไรแล้วก็รสชาติเป็นยังไงแล้วก็เป็นตามฤดูกาลมีตลอดเลยนี่ทั้งปีอ่ะของต่างประเทศนี่ก็บางประเทศนี่จะมีช่วงฤดูกาลเฉพาะตัวนั้นเองแต่ของเรามีทั้งปีหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลหมดเลยเป็นประเทศที่สมบูรณ์มากการที่เกิดเป็นมนุษย์ก็ท่านบอกว่าเกิดยากยากยังไงในพระไตรปิฎกกล่าวไว้เลยว่าท่านเปรียบเทียบเหมือนเสมือนหนึ่งว่าในมหาสมุทรเนี่ยมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งตาบอดด้วยนะในมหาสมุทรที่ว่ามันกว้างแค่ไหนอ่ะเนี่ยแล้วก็มีเสวียนอันหนึ่งเสวียนก็คล้ายๆกับห่วงห่วงแต่ไม่ใช่ห่วงยางเป็นห่วงที่ทำด้วยไม้ก็เรียกเสวียนเป็นห่วงกลมๆประมาณเนี้ยแล้วมันก็ลอยอยู่ในมหาสมุทรแล้วมหาสมุทรมันก็น้ำก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่เรื่อยใช่ไหมไม่ได้อยู่กับที่แล้วก็ร้อยปีเนี่ยเต่ามันโผล่หัวขึ้นมาจะเอาหัวเสียบเข้าไปในเสวียนเนี่ยหนึ่งครั้งถ้ามันขึ้นมาปุ๊บหัวมันเสียบเข้าโป๊ะพอดีเกิดคนมาหนึ่งคนแต่ถ้าไม่เข้าหมดไปแล้วหนึ่งร้อยปีนะโยมเห็นไหมยากไหมถ้าเราไปรู้อายุที่เด็ดคุณหลวงพ่อที่ตะกี้หลวงพ่อท่านบอกอะอายุมันต่างกันเยอะอายุในนรกก็ยาวไปเสวยทุกข์ก็ทุกข์ยาวมากไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็จำนวนก็เยอะด้วยจำนวนของชาติที่จะต้องไปเสวยแบบนั้นอายุของเทวดาก็ยาวเหมือนกันเนี่ยมันไปทุกข์ก็ทุกข์ยาวๆสุขก็สุขยาวๆโลกมนุษย์นี่แหละมีสุขมีทุกข์อยู่ที่เราปรับได้ก็เป็นโลกที่มาสร้างบารมีไงถึงได้บอกว่าโยมเป็นผู้มีบุญแล้วทำแล้วในการก่อนเคยทำบุญมาแล้วเคยภาวนากันมาแล้วแล้วก็อธิษฐานไปนิพพานมาแล้วทุกท่านเลยจึงได้มาลงมือทำต่อเพราะเส้นทางนี้เส้นทางนิพพานที่ปฏิบัติอยู่นี่แหละไม่ธรรมดานะใช่ไหมเพราะนั้นจงภูมิใจในตัวเองที่ได้มาถึงตรงนี้เป็นผู้มีปัญญาจริงๆมีปัญญาก็ไม่มาหรอกอย่างได้บอกนะเกิดเป็นคนนี่ยากขนาดนั้นแล้วเนี่ยยากกว่านั้นคือมาพบพระพุทธศาสนาโยมสังเกตว่าในโลกนี้มีกี่ประเทศที่นับถือพุทธล่ะแล้วนับถือแบบไหนนับถือแล้วก็เรียนรู้อย่างของศรีลังกานี่เขาก็จะเรียนตำรากันเป็นส่วนมากปฏิบัติมีน้อยกว่าแต่ว่าเขาจะยึดมั่นในการที่ว่าเขารักษาเอาไว้เขามีการบันทึกเป็นลายลักษณ์เป็นที่แรกก็จะเรียนรู้ตรงนี้ไม่มากเพราะฉะนั้นเรียนรู้ได้เรียนรู้เกิดมาแล้วมาพบศาสนาแล้วได้มาเรียนรู้ก็ยากแล้วใช่ไหมเราเมื่อก่อนนี่กว่าจะเข้าวัดก็โอ้โหเนาะอยากจะมาแต่ก็ไม่มีโอกาสมันต้องทำมากิน ต้องไปไม่มีเวลาเอาเลยนะกว่าจะมาได้มาบวชเหมือนกันจริงแล้วเลยนะก็จะได้มาบวชเนี่ยโหตั้งใจมาตั้งนานคิดว่าสักวันจะมาสักครั้งนะดูทีวีมาหลายครั้งแล้วดูหน้ามาพอมาแล้วมันเป็นตัวต่อนะพอมาแล้วมันก็จะมาอีกอย่างคนที่เคยไปอินเดียเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหไปเจอเขาไม่มาอีกแล้วแบบนี้ลำบากเหลือเกินคนขอทานก็เยอะคนยากคนจนก็เยอะดูแล้วก็สกปรกไปทั่วเลยแล้วก็จำฝังไอ้แบบนี้ไว้ที่ไม่ถูกแต่ถ้าเราดูด้วยใจเป็นกลางจริงเราจะเห็นหลายๆอย่างเห็นวัฒนธรรมอะไรจะทำที่เขาก็ยังดีงามอยู่เยอะเห็นไหมแต่คนที่บอกว่าจะไม่มาอีกแล้วเนี่ยพอปีถัดมาก็ไปอีก มันเป็นบุญต่ออยู่มันเป็นเรื่องของเหมือนกับว่าเราสร้างเนี่ยง่ายๆในกรรมที่เราทำปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นคนที่พูดดีคิดดีอยู่เสมอนะทำดีอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีกระแสของตัวพลังความดีเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาถึงได้บอกว่าไม่ควบผ่านไงถ้าจิตเราไม่ค่อยส่งออกไปเนี่ยเราอยู่กับตัวเนี่ยเป็นบัณฑิตเนี่ยมันก็จะเจอกับคนที่สงบคนที่เป็นบัณฑิตส่วนใหญ่มันจะมีตัวดึงดูดกันแบบนั้นเป็นกระแสแต่ถ้าเราคิดไม่ดีบ่อยๆพูดไม่ดีบ่อยๆก็จะเจอคนแบบนั้นแหละชอบนินทาก็จะเจอขาเมานินทากันแล้วเจอหน้าไม่ว่าเรื่องแค่บ้านอีกแล้วเห็นไหมงาน
พบพุทธศาสนาแล้วได้เรียนรู้ก็อย่างแล้วมาเรียนรู้ที่วัดก็เรียนรู้เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานี่ก็รู้ปริยัติแล้วก็รู้แค่นี้ก็ได้แล้วมาเรียนรู้แล้วได้ลงมือทำก็ยากอีกใช่ไหมก็มาใส่บาตรเสร็จอ้าวจะกลับแล้วรับพรเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมจนกระทั่งมาเริ่มมาค่อยๆรู้ว่าเขามานั่งกันยังไงเขามาเดินกันยังไงนี่เริ่มเข้ามารู้แล้วมันเริ่มเรียนรู้ในการปฏิบัติขึ้นมามันก็ยากอีกโยมนี่กี่ยากเลยเนี่ย4-5ยากแล้วนะยากกว่านั้นคือเมื่อปฏิบัติแล้วมันมีผลขึ้นมาได้ผลขึ้นมาซึ่งการปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วจะตรวจสอบผลเนี่ยไม่ง่ายมันเหมือนก็ธรรมดาเราทำไปแล้วดูเหมือนก็ธรรมดามันเฉยๆมองอะไรก็ธรรมดาก็ไม่มีอะไรนี่นะแต่ไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยหลงแล้วไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยได้ตรวจสอบตรงนี้มันก็สบายสบายเบาๆไม่ได้อะไรแต่เราลืมไปเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายมากเราเป็นคนที่โอ้โหไม่ได้เลยขี้วินขี้ออกอาการนะแต่พอเรามาปฏิบัติไปไอ้พวกนี้มันหายไปแล้วเราไม่รู้ตัวหรอกเรามารู้ทีเอ๊ะทำก็ไม่พัฒนาเลยนั่งก็นั่งหลับบางทีนั่งก็นั่งคิดไม่ได้สงบสักทีเลยนั่งทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่สงบเลยแต่หารู้ไหมว่าตัวเองก็เป็นคนที่ปกติแหละจิตใจก็เริ่มดีรู้สึกว่าไอ้โกรธก็ไม่ค่อยจะมีมันก็มีน้อยลงหรือว่าจะโกรธก็ไม่นานเนี่ยตรงเนี้ยมันตรวจสอบเราไม่ได้ตรวจสอบตรงนี้ไงงั้นเราก็มองมันเหมือนกับเราเรียนตอนเราเรียนอยู่ประถมเนี่ยเราก็นึกว่าไอ้ตรงมัธยมมันจะเรียนไงมันคงจะยากกันเนาะพอเรียนไปพอเราขึ้นมาถึงมัธยมมันก็ธรรมดาไงเพราะเราไปเรียนแล้วไงเราก็สุขธรรมดาเราก็ไม่นึกถึงมหาลัยมันคงยากนะแต่พอไปเรียนมหาลัยอ้าวเราไปเรียนมหาลัยแล้วเนี่ยนี่มันก็ธรรมดานะนี่ค่ะยากแท้จะไม่เคยถ้าเราเคยเราก็จะไม่ยากหรอกเดี๋ยวทุกอย่างในโลกนี้คนเกิดมาไม่ได้เกิดมาแล้วแวะมาแล้วเป็นหมดนะทำอะไรไม่ได้หรอกพ่อแม่เนี่ยปูปักทะนุถนอมกว่าจะโตขึ้นมาได้ใช้เวลาหลายปีเงี้ย10กว่าปีกว่าจะช่วยตัวเองได้บ้างก็ยังได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องมาฝึกฝนเราทั้งหมดเลยต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติจนกระทั่งมันเริ่มพัฒนาเข้าใจแต่พอเวลาเราก็ลืมนึกไปแบบเนี้ยพอเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราก็อยากให้มันได้เร็วๆใช่ไหมอยากจะทำน้อยๆให้ได้เร็วๆลงทุน10 บาทจะมาคูณถูกหวยรางวัลที่1แล้วกันคอร์รัปชันอยู่ในใจเลยแล้วไปโทษใครก็คอร์รัปชันต้องดูเรานี่แหละเราต้องเอาตัวนี้ออกเราอย่าไปว่าคนอื่นเขาไปว่าเขาทีมันมาฝังไว้ในสัญญาเรานะว่าเขาทีมันก็ฝังในเมมโมรีเราทีไปว่าเขาอีกก็ฝังเขาไปอีกในที่สุดคนดีๆแท้ๆเราเนี่ยกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยมีแต่จิตจะไปว่าตำหนิตีเตียงคนอื่นอยู่เรื่อยเลยมันเคยชินงั้นเขาละตัวนี้ซะทำสติให้รู้นี่แหละรู้แล้วไม่ว่าไปเรื่อยๆนี่แหละอยู่เดี๋ยวก็จะใช้ได้งั้นเมื่อมาปฏิบัติแล้วมีผลขึ้นมาเนี่ยก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่สมควรจริงๆที่โยมมาอยู่แล้วฝรั่งเนี่ยมันไปมาทั่วหมดแล้วนะทิเบตไปทางทิเบตไปทางพระอะไรล่ะพม่าไปอินเดียศรีลังกาก็ไปมาหลายประเทศที่มีพุทธศาสนาเนี่ยพม่าก็ค่อนข้างจะมีปฏิบัติอยู่เหมือนกันก็ปฏิบัติกันเยอะอยู่เหมือนกันแต่พอเข้ามาถึงเมืองไทยเขาบอกเขาสัมผัสได้ว่าเมืองไทยนี่แหละใช่จริงๆก็ใช่เพราะว่าเมืองไทยมีพระอรหันต์มากที่สุดในโลกกล้าพูดได้เลยว่ามันมีงั้นหลักฐานจะแสดงความเป็นพระอรหันต์ตรงไหนจริงๆแล้วพระอรหันต์จะมี2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าไปทางเจโตวิมุตติหลุดพ้นได้สมาธิพวกนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเปมีอภิญญาพอละสังขารแล้วเผาเสร็จร่างกายก็จะกลายเป็นพระธาตุนี่เป็นข้อพิสูจน์แต่อีกชนิดหนึ่งจะเรียกว่าสุขวิปัสสโกมาทางปัญญาพวกนี้ก็เผาแล้วกระดูกจะขาวมากผิดปกติจะขาวมากขาวสะอาดเลยล่ะแต่ไม่ได้เป็นพระธาตุแต่อาการจะขาวอย่างนั้นงั้นก็จะมีได้แบบ2แบบนั้นที่เราเห็นกันมาก็คือพระธาตุถูกไหมเยอะเรามีเยอะเลยครูบาอาจารย์ที่ท่านละสังขารไปแล้วแล้วก็เป็นพระธาตุบางทีตอนละยังไม่เป็นหรอกอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยพอเวลาผ่านไปท่านไปทำต่อก็เรียกว่าสุทธาวาสพรหม
ไปพรหมจรรย์นั้นคนปฏิบัติเนี่ยจะไปอย่างนั้นปฏิบัติแล้วอย่างดีโยมเนี่ยพอมาบวชเนี่ยได้ชื่อไปอยู่ที่พรหมโลกแล้วนะแต่ว่าถ้าปฏิบัติจิตมันยังไม่ได้เสร็จแล้วไปตกอยู่แถวไหนอ่ะไปไม่ถึงพรหมโลกไปตกแถวไหนไปตกแถวเทวดาเออก็ยังไปอยู่เทวดาเพราะนั้นชั้นที่ควรจะเลือกไปก็คือชั้นไหนนะสวรรค์ชั้นอะไรที่จะไปที่ไหนมี จุฬามณีเจดีย์ดาวดึงใช่ไหมดาวดึงจะมีพระไปแสดงธรรมพระอรหันต์นี่แหละไปแสดงธรรมเป็นประจำงั้นผู้ที่ปฏิบัติไปแล้วก็จะไม่ได้รับฟังธรรมอย่างนั้นตอนนี้เทวดาในกายก็เป็นทิพย์ไงเขาก็ไม่มีกายให้พิจารณาว่ามันเป็นปฏิกูลยังไงเห็นความไม่เที่ยงยังไงอนิจจังทุกขังอนัตตายังไงเขาก็เห็นไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าตอนที่ไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นไหมไปโปรดที่ชั้นดาวดึงแต่พุทธมารดาอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นดุสิตค่ะสูงขึ้นไปอีก2ชั้นดาวดึงแล้วก็ยามาแล้วก็ดุสิตอันนี้อยู่ดาวดึงเนี่ยเป็นที่ที่ประดิษฐานของพระเกศาของพระเจ้าเขาเรียกว่าจุฬามณีมณีแปลว่าแก้วจุฬาแปลว่าเส้นผมนี่แหละผมที่พระเจ้าทรงปลงครั้งแรกครั้งเดียวตอนที่ออกบวชทรงไปน้ำอโนมาพระองค์ทรงตัดเสร็จแล้วก็อธิษฐานเลยว่าการออกมาครั้งนี้ถ้าจะค้นหาอมฤตธรรมถ้าได้เจออมฤตธรรมขอให้ผมนี่จงไม่ตกลงสู่พื้นก็โยนขึ้นไปเลยเนี่ยพระอินทร์ก็ต้องพระอินทร์ก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังอีกเหมือนกันพระอินทร์ก็ไอ้ทำงานอธิษฐานพระองค์สำเร็จเพราะก็มีเรื่องเล่ามายาวตั้งแต่ก่อนที่จะเสด็จลงมาเนี่ยไปอัญเชิญสันดุสิตเทพบุตรท่านเป็นสันดุสิตเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตอัญเชิญมาเพื่อจะเป็นพุทธเจ้านั่นแหละเพราะนั้นเทวดาก็รู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ยังไม่ประสูติออกมาเนี่ยดังนั้นพอเวลามีอะไรขึ้นมาเกี่ยวข้องเนี่ยในเรื่องอธิษฐานเราต้องใช้อธิษฐานแบบนี้ไงอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นแล้วก็ทำให้รู้สึกมั่นใจอธิษฐานมาใช้งั้นไม่ได้ขอนะอธิษฐานจุดมุ่งหมายที่จะไปมันเป็นเรื่องนั้นเราก็ที่นี่มันผสมกับศาสนาพราหมณ์เพราะพราหมณ์เขาก็มาก่อนพุทธในประเทศไทยเราก็เลยมีเลิกภาณาทีอะไรล่ะมีทั้งสารพระภูมิมีเจ้าที่เจ้าทางมีต่างๆพวกนี้ก็ผสมเข้ามาการสวดอ้อนวอน ต่างๆก็มีเข้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นเรายังสวดมนต์แบบอ้อนวอนกันก็มีสวดให้มันขลังให้ศักดิ์สิทธิ์ก็มีใช่ไหมซึ่งจริงๆการสวดเนี่ยเพื่อเรียนรู้ให้รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นการกระทำคือกรรมของเราทำไม่ใช่สวดแค่สวดแล้วมันจะขังเลยก็โดนขังอยู่แน่ไปไหนไม่ได้ต้องระวังตรงนี้ดังนั้นสวดเพื่อเรียนรู้แล้วเวลาสวดเนี่ยตั้งสติให้ดีนะตั้งสติที่อยู่ที่ตัวสวดไม่ให้จิตไปไหนเนี่ยเป็นสมาธิได้ถึงมันจะสวดแบบไม่ได้แปลไม่รู้ความหมายก็ตามสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชอดีตท่านก็ได้กล่าวไว้ถ้าสวดเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวตั้งสติสวดก็สามารถมีสมาธิได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ถ้าสวดไปแล้วเอาแปลด้วยเราก็จะความหมายไปด้วยก็ทำให้เป็นสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาด้วยงานปัญญาก็เกิดนี่ก็เป็นเมตตาของพระฤาษีหลวงพ่อสนองท่านรับมาจากหลวงปู่สังวานอีกทีหลวงปู่ท่านรับเอามาแปลให้แปลหนังสือแล้วก็ให้ทำตัวโตๆซะด้วยนะให้ทำตัวใหญ่ๆเรียกว่าคนใส่แว่นไม่ต้องใส่แว่นถ้าใส่แว่นส่วนบนมันไม่อยากส่วนเนาะมันจะลองอันนี้ก็จะติดลำคาญได้ถ้าถอดได้มันมาดูมันก็จะโอเคก็นี่ก็เรื่องของการสวดมนต์เพราะนั้นในประเทศไทยเนี่ยพลานเยอะมากเข้ามาสัมผัสได้แต่เขาก็บอกว่าเสียอย่างเดียวทำไมคนไทยไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วยมจะสอบไงอ่ะก็ถามอาตมาแบบเนี้ยยมสอบไงดีถ้าเป็นคนไทยไม่พูดภาษาอังกฤษล่ะเขาเลยไม่รู้เรื่องเขาพูดแบบเขาเรียกว่าหมกเม็ดนิดๆนะเหมือนก็โกงเราอ่ะเหมือนก็จะดูถูกว่าทำไมคนไทยไม่พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมไม่งั้นเขาจะได้เข้าใจ ไม่พูดภาษาอังกฤษก็เลยไม่เข้าใจแล้วยมสอบไงดีอ่ะทำไมไม่พูดล่ะฮะฮะอันนั้นพวกมึงขึ้นใช่ไหมที่ต้องพูดก็นี่แหละถูกต้องอาตมาก็ตอบอย่างนี้เลยว่าเพราะเมืองไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนี่ไทย
ฉะนั้นอยู่อยากจะบรรลุธรรมะต้องเรียนภาษาไทยใช่ไหมไม่ได้โกนแต่ละจนเชื่อแต่ว่าฉันไม่รู้จะเอาภาษาอังกฤษอันไหนมาบอกอยู่ได้ว่ามันไอ้นี่มันคือยังไงพอสภาวะมันเนี่ยอย่างหยาบเนี่ยฉันอธิบายได้แล้วพอเริ่มขึ้นชั้นกลางๆเนี่ยยังได้อยู่บ้างพอชั้นละเอียดเนี่ยไม่รู้จะเอาภาษาอังกฤษอันไหนมาอธิบายแต่ภาษาไทยละเอียดมากเพราะภาษาอังกฤษมันมีแค่อะไร26ตัวใช่ป่ะแล้วก็มีสระ A E I O U 5ตัวเองใช่ป่ะของไทยนี่มี44พยัญชนะสระอีก32มีเสียงต่ำเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำเสียงสูงอีกใช่ป่ะสูงกลางต่ำแล้วยังมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่ชัตวาเออสุดยอดไหมจงภูมิใจในความเป็นไทยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีประเทศเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีเขาเรียกว่ามีภาษาเป็นของตัวเองหลายประเทศก็เอาเข้ามาทีนี้ว่าของเราเนี่ยมีภาษาเป็นของตัวเองก็ต้องยกให้พ่อคุณรามคำแหงเนาะท่านประดิษฐ์ขึ้นมาให้ให้ลูกหลานใจกันไปเนี่ยภาษาไทยละเอียดอ่อนมากถ้าจะเทียบแล้วเขาบอกกับภาษาจีนเนี่ยสูสีกันเลยการเรียนยากฝรั่งมันจะบอกยากบางคนบอกยากกว่าภาษาจีนอีกภาษาไทยแล้วศัพท์คำหนึ่งนี่มันแปลได้เยอะจังเลยใช่ป่ะก็ไม่ต้องมากเลยเรื่องกินอาหารเนี่ยทั้งมีทั้งกินทั้งรับประทานทั้งแดกทั้งทานเยอะแยะมากเลยก็เออมันก็อันเดียวกันนี่นะ บอกใช้คนละฐานะกันก็เลยบอกว่าคนไทยชนชั้นเยอะบอกใช่อินเดียมี4ชนชั้นคนไทยมี9ชั้นเลยนิยมเลข9จริงมันซ่อนเล่นหมดเลยนะแต่เราก็มาเรียกร้องความเท่าเทียมใช่ป่ะเหมาเจ๋อตงบอกว่าคนไม่เท่าเทียมโดยกำเนิดนะเขาก็พูดถูกนะแต่จะเท่าเทียมได้ก็ด้วยระบบเทียมมาใช้แต่คนเลยไม่ชอบตรงนั้นจริงๆเขาอิงพุทธศาสนามาใช้นะเหมาเจ๋อตงระบบข้อมูลเนี่ยคือความเท่าเทียมจริงๆคนทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเขาก็ทำได้โอเคเหมือนกันแต่ว่าคำว่าเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันเล่นเสียงข้างมากใช่ไหมก็เลยเสร็จในทุนหมดเลยกูมีเงินเยอะเนี่ยกูก็ซื้อได้แล้วมันเป็นเงินจริงๆแต่คนไทยเราเนี่ยฉลาดเมื่อเขาเข้ามาเขาก็มาบอกฝรั่งเขาบอกคนไทยงมงายบอกงมงายไงเขาบอกไปไหว้ต้นกล้วยเอองมงายบอกอยู่รู้ไหมว่าที่ไปไหว้ต้นกล้วยเขาไหว้ทำไมเขาจะเอาลอตเตอรี่ไว้เนี่ยเขาซื้อแล้วมันถูกด้วยอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าลองไม่ถูกนะอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมต้นกล้วยโดนฟันงมงายป่ะเออเชื่อเมื่อมีผลประโยชน์แต่หมดผลประโยชน์กูทิ้งเลยใช่ป่ะคนไทยก็เลยลืมง่ายไม่ว่าจำอะไรเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็เลยลืมนะแต่ก็เป็นข้อดีแต่ในการปฏิบัติเนี่ยลืมง่ายๆเป็นข้อดีนะแต่ในทางโลกเรารู้สึกว่ามันคิดอะไรไม่ออกแล้วมันหงุดหงิดใช่ไหมรู้สึกเราจะโง่ๆไงพี่เล็กแต่ในทางธรรมเนี่ยคิดไม่ออกดีมากมันจะเป็นปัจจุบันอยู่เรื่อยมันไม่ไปคิดอดีตมันไม่ไปวางแผนอนาคตมันจะอยู่แต่ปัจจุบันได้ก็ทำรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยรู้เฉยๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเข้าไปถึงสติได้ง่ายขึ้นตัวสติจะเป็นตัวนั้นตัวที่สังเกตดูรู้ไปเนี่ยสังเกตคำว่าสังเกตเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะสังเกตกายเราสังเกตใจเราคิดอะไรสังเกตแล้วปล่อยไม่ต้องไปตามดูว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆเพราะการสังเกตเราไม่หวังผลอะไรเพียงแต่สังเกตรู้เฉยๆแอบดูถ้าไปจดจ้องปึ้งตรงๆเนี่ยมันหลบหนีหมดละแล้วเล่ห์เหลี่ยมเยอะจิตเราเนี่ยเจ้าเล่ห์น่าดูแต่เราดูเข้าไปถึงตัวละเอียดได้แล้วเห็นว่าโอ้โหคนเดียวที่กูกลัวคือตัวกูเองนี่แหละใช่ไหมถ้าดูตรงนี้ได้โยมเข้าถึงจุดหนึ่งของธรรมะแล้วธรรมะจะไม่ตำหนิคนอื่นตำหนิตัวเองเมื่อตำหนิแล้วอะไรมารู้ว่าทุกข์รู้ว่าไม่ดีมันก็ทุกข์ใช่ไหมมันก็ละแล้วก็เหลือแต่ดีๆไงวิธีทำก็ทำอย่างนั้นนะอย่าไปเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบให้คนนั้นยังทำงั้นเลยกูก็เลยทำท่านที่เขาบอกว่ากูก็ดีนะแต่ก็ทำไม่ดีไอ้นั่นมันยังทำแล้วกูก็ทำใช่ไหมเขามีพวกอ่ะไทยแลนด์เราพลาดตรงนี้นิดหนึ่งฉลาดมากคนไทยอ่ะจริงๆนะเป็นคนที่ฉลาดแต่มันเลยแกมโกงไปหน่อย มันฉลาดแล้วเป็นอย่างนั้น ก็
็เลยต้องจริงๆพื้นฐานเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกคนไทยเรามีพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจอยู่ในสายเลือดด้วยซ้ำเราจึงเป็นคนนิ่มนวลอ่อนน้อมอ่อนโยนไงใช่ไหมโดยเฉพาะสุภาพสตรีผู้หญิงไทยเนี่ยงดงามฮะอ่อนโยนทั่วโลกต้องการจริงๆนะส่วนใหญ่ก็อยากจะได้คนไทยไปเป็นภรรยาฝรั่งอ่ะเขาบอกว่าของฝรั่งมันผู้ชายมันกลัวผู้หญิงก็เรียกว่า lady first เพราะนั้นผู้ชายต้องเทคแคร์ผู้หญิงมากแต่ก็มาเจอคนไทยโอ้โหผู้หญิงเทคแคร์ดีมากก็เลยชอบอันนี้จริงตอนนี้เสียนิดเดียวเขาบอกผิวมันเป็นสีเหลืองไปต้องไปทำผิวดำใช่ไหมดำผู้หญิงฝรั่งก็จะชอบตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็มันอยู่ที่ภูมิอากาศกับภูมิประเทศนั่นแหละมันเลยทำให้เป็นเหตุของมันนั้นจงภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยเนี่ยเกิดประเทศที่สมควรแล้วแล้วก็เป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธที่มันคงอยู่ เราอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นๆที่มันเกิดขึ้นนะที่มันมีอะไรนู่นนี่มันมีธรรมชาติมันมีแล้วเหมือนกับว่าพระนี่ก็เหมือนกับอะไรก็เหมือนนักเรียนเหมือนกันนะก็เข้ามาเรียนอยู่เนี่ยถ้าสอบผ่านอริยบุคคลนะถ้าสอบไม่ผ่านตกก็ไปผิดพลาดเรื่องอะไรต่ออะไรเป็นข่าวเป็นข่าวอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าสอบตกก็น่าสงสารอุตส่าห์เรียนมาตั้งนานแล้วยังสอบตกนะน่าเห็นใจอย่าไปดูถูกอย่าไปล่วงเกินเพราะว่าหลวงพ่อเคยสอนเสมอว่าไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปจริงก็ว่าไปลูกไหว้พระได้บุญก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเจอพระไหว้เนี่ยมันอ่อนน้อมเราได้บุญแล้วจะไปตำหนิก็ได้บาปอยู่ที่ใจเราเนี่ยใจที่ไปตำหนินี่ไงไม่ใช่เรื่องของเราเลยไปยุ่งกับเขาเรื่องอะไรจริงว่าเพราะนั้นกลับมาดูเราบ่อยๆเขาแต่บอกมาตำหนิเรานี่แหละแล้วเราจะพัฒนาขึ้นเราก็จะเป็นคนที่อยู่ในสิ่งที่พอสมควรได้ไม่ล่วงเกินในสิ่งที่ไม่ควรมันจะเข้าใจขึ้น ตรงนี้ปัญญามันจะเข้ามาพัฒนาเพราะฉะนั้นเราอยู่ประเทศที่ดีแล้วก็ต้องทำต่อแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่โอ้โหดีๆมากๆประเทศไทยเนี่ยมีทั้งแม่น้ำภูเขาทะเลมากมายสมบูรณ์เลยนะในแผนที่ในภูมิประเทศของเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่พอดีแล้วอาตมาสังเกตเรื่อยๆเลยว่าเมื่อไหร่ที่เวลาพายุมันเข้าไม่รู้ใครจะตามอย่างนี้ว่าไม่รู้ท่านมาตามในหลวงนิดนึงดูตามเวลามันเกิดพายุเนี่ยโยมสังเกตเกิดอินโดนีเซียนะมันเกิดทางมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วเสร็จแล้วแทนที่มันจะพัดเข้ามาเมืองไทยเลยมันกลับเลี่ยงลงไปโน่นทางญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นไปไต้หวันไปขึ้นจีนพอขึ้นจีนมันก็โดนกระแสลมจากจีนตีกลับมาพอตีกลับมาแทนที่ก็จะตรงมาประเทศไทยเลยกลับไม่มามันเบี้ยวไปทางพม่าไปทางบังกลาเทศสังเกตไหมเป็นตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นเราโดนทางห่างนะเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกโดยงานไปดูของเขาที่เขาเสียหายกันมากมายก็เจอที่เรื่องแรงอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พายุเกเนาะตอนนั้นอาตมาอยู่ที่จุดศูนย์กลางของมันพอดีเลยจุดที่มันกำเนิดอ่ะมันแท่นขุดเจาะน้ำมันอะไรสตูลจุดที่มันกำเนิดเพราะนั้นจุดตรงนั้นไม่เป็นอะไรเพราะอะไรมันเวลามันเกิดแล้วมันตัวนี้เป็นจุดหมุนอ่ะมันจะหมุนตีไปรอบกว้างๆไอ้รอบๆเนี่ยเป็นปัญหาคลื่นใหญ่ๆแต่ตรงเนี้ยไม่เป็นไรแต่มันโยกเหมือนกันเนี่ยหลังอย่างเงี้ยมันก็โยกไปก็โยกมาก็น่าเสียวดีเหมือนกันก็น่าถอดสีกันหมดแล้วแหละทีนี้เราเคยไปอันว่าปฏิบัติมาแล้วไงก็นั่งสมาธิเลยตายตายพร้อมสมาธิโอเคก็นั่งเฉยๆก็รู้สึกเดี๋ยวก็มันก็ไม่ได้ไปอะไรนะเสียดายที่ไม่มีกล้องไปถ่ายเอาไว้ตอนนั้นไม่ได้มีกล้องลงไปพอดีจังหวะทุกทีก็เคยมีก็เลยได้แต่เพียงความทรงจำ ยมระยะแค่นี้กับแค่นี้มองไม่เห็นเลยฝนมันแรงขนาดมันลงมาประตูเขาเป็นประตูเหล็กบานประมาณเนี้ยประตูเหล็กนะโยมแล้วมันหนาตอนเนี้ย ลมมันดึงออกไปได้ฮะไม่น่าเชื่อมันแรงมากมันลมจากทะเลถ้าอยู่ข้างล่างอะที่ถนนนะเนี่ยน้ำมันขึ้นมาถึงนี่เลยคลื่นอะขึ้นมาถึงขอบนี่แหละสูงมากก็เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตเท่านั้นเองก็ไม่ได้นั่นอะไรแต่แล้วก็เหมือนจะขึ้นที่แหลมตะลุมพุกมันก็เบนอะเนาะก็ไม่โดนเต็มๆจริงๆก็ยังได้น้อยเพราะประเทศไทยไม่ปลุกปั่นใครเขาให้เขาลบกันไงกรรมก็เลยไม่มีตรงนี้
ไม่ได้กล้าไปปลุกปั่นเขาเคารพกันแล้วขายอาวุธเลยโดนทอร์นาโดเพียบเลยใช่ไหมเราลองสังเกตทำไมก่อนนี้ปีหนึ่งจะเข้าสักสองสามลูกเนาะทีนี้เข้าครั้งละ100-200ลูกโอ้โหนี่แหละปั่นเขาไปเยอะกรรมมันเป็นงานนโยมเราต้องเข้าใจในเรื่องกรรมให้ชัดว่าทำยังไงมันได้อย่างนั้นจริงๆอย่าคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีสมไปใช่ไหมเห็นก็ทำชั่วแล้วก็ได้ดีกันอย่าลืมว่าปัจจุบันเป็นผลของอนาคตนะอดีตเป็นผลของปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คืออดีตชาติที่เราไม่รู้อวิชชาคือไม่รู้ตรงนั้นอวิชชาคือไม่รู้ว่าอดีตเราเป็นอะไรแล้วตายแล้วอนาคตเราจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงต่อระหว่างชาติที่แล้วกับชาตินี้มันมาต่อกันยังไงเรามาเข้าท้องแม่ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงไม่รู้ว่าเหตุของทุกข์เป็นยังไงไม่รู้ว่าการดับของทุกข์เป็นยังไงไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์เป็นยังไงข้อสุดท้ายข้อที่8ก็คือไม่รู้กฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับนี่คืออวิชชา8ข้อที่เราไม่รู้นี่แหละเลยทำให้เราหลงในอารมณ์ไปเรื่อยๆวันๆแล้วก็ไปเราก็อยู่ในสังคมอะไรก็ไปตามสังคมนั้นๆปรับตัวไปอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเรามาเนี่ยมาเพื่อสร้างบารมีไปพระนิพพานนะลืมหมดเลยอยู่ในท้องแม่นานมั้ง8-9เดือน เลยลืมเลยก็แล้วแต่ถึงได้บอกว่าเมื่อเรามารู้แล้วเนี่ยอย่าช้าเพราะโลกมนุษย์นี่มันน้อยอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นี่ว่าในสวรรค์1วัน1คืนใช่ไหมเท่ากับโลกมนุษย์100ปีอันนั้นดาวดึงนะแต่ถ้าชั้นจาตุมก็คือพวกภูมิเทวดาพวกอากาศเทวดาลูกเทวดาต่างๆพวกนี้ที่อยู่ใกล้ๆกับมนุษย์นี่แหละอันนั้นเขาวันหนึ่งเกินหนึ่งมัน50ปีโลกมนุษย์วันหนึ่งเกินหนึ่งของเขาเพราะนั้นดาวดึง ดาวดึงนี่100ปีพอถึงชั้นยามาเท่าไหร่200ปี1วัน1คืนเท่ากับ200ปีโลกมนุษย์ไปชั้นดุสิต400ปีขึ้นไปเรื่อยเลยโยมท่านนิมานดีก็800ยาวนานมากงานเกิดไปเสวยสุขมันก็เลยสุขเพลินกับความสุขอีกเหมือนกันก็ไม่ได้หันเข้ามาปฏิบัติแล้วกายก็เป็นทิพย์ก็เลยไม่มีกายพิจารณาว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นทุกข์ยังไงงั้นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าพระเจ้าขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงแล้วก็อัญเชิญดุสิตพระมารดานี่พอที่วงโคตรไปแล้วเนี่ยไปเกิดที่ชั้นดุสิตเป็นหัวหน้าเทวดาเลยนะแค่เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะไม่ธรรมดาเป็นหัวหน้าเป็นชั้นดุสิตเทพบุตรเลยเปลี่ยนจากผู้หญิงก็ไปเป็นผู้ชายเลยเพราะนั้นโยมเนี่ยทำไปแล้วประพฤติอย่างพรหมก็คือเป็นพรหมเนี่ยมันไม่มีเพศจากผู้หญิงเป็นผู้ชายได้เพราะนั้นอย่าไปอธิษฐานก็แล้วกันว่าจะประคูณชาติหน้าขอให้เป็นผู้ชายนะจะได้เกิดมาจะได้บวชเสร็จเลยเสียชาติเกิดเลยอุตส่าห์เกิดมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยมีกายมีใจเหมือนกันมีอาการทำที่สองเหมือนกันแยกแล้วก็ธาตุสี่ก็มีขันห้าเหมือนกันถ้าลองแบ่งเป็นธาตุสี่ยอมดูดิมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผู้หญิงผู้ชายไม่ต่างกันเลยนะเหมือนกันไหมมันก็อันเดียวกันเลยนะเออแต่นี่มันมาเปลี่ยนรูปแบบก็เป็นสมมติขึ้นมาอีกหน่อยเท่านั้นเองจริงแล้วถ้าเราดูสภาวะความเป็นธาตุได้เนี่ยเราจะเห็นทุกสรรพสิ่งมันในจักรวาลนี้มีแค่นี้จริงๆมีแต่ธาตุสี่มันก็เลยไม่เห็นความเป็นตัวตนไงถ้าเราเห็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆเป็นประจำแล้วก็มันจะลดไอ้ตัวสักกายทิฏฐิตรงนี้ลงไปได้แล้วนี่คือขั้นตอนของสัมมาทิฏฐิที่จะต้องมารู้เรื่องกรรมกรรมเป็นยังไงแล้วก็ทำกรรมอะไรไปยังไงเห็นไหมกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อแล้วแล้วก็มารู้เรื่องของถัดมาสูงขึ้นมาหน่อยก็รู้เรื่องอาการ32เพราะกายเรานี่ประกอบไปด้วยอาการ32อย่างนะเสร็จแล้วก็มารู้เรื่องธาตุ4ก็แบ่งออกไปใน32อาการก็เป็น20ก็เป็นธาตุดินอีก12อย่างก็เป็นธาตุน้ำนี่คุณพ่อกับคุณแม่สร้างมาให้เรามาแล้วแถมให้อะไร DNA ให้ยีนมาอีกหน้าก็เหมือนเขาแหละดูสิหน้าไม่เหมือนใครหรอกเราไปดูดีๆยังไงก็ต้องเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เนาะหรือไม่ก็เหมือนผสมกันแต่บางคนโน้นเป็นเหมือนปู่เหมือนตาเหมือนย่าเหมือนยายก็มีเขาเรียกว่าข้ามดีเอ็นเอข้ามฟ้าก็แล้วแต่กรรมที่เกิดแต่ยังไงก็มาจากเขานั่นแหละเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยของเขาทั้งนั้นแหละย
งั้นเราบังอาจไหมที่ไปเถียงเขาไม่น่าบังอาจเลยวิธีแก้ตรงเนี้ยเขามีวิธีแก้อยู่เนี่ยพระเดชคุณหลวงพ่อท่านสอนนะแก้กรรมถ้าเขาว่าอะไรเนี่ยเรายอมรับท่านบอกว่าอาตมาบอกว่าท่านถ้าท่านไม่ผิดท่านยอมรับผิดได้ไหมยอมได้ไหมฮะก็คนอื่นพอได้เนาะแต่ก็พ่อแม่ไม่ได้แปลกจริงจริงไม่น่าเชื่อเลยเออลองคิดดูสิถ้าเราไม่ผิดเรายอมรับผิดเราผิดมันแก้สองคนเลยนะหนึ่งแก้กรรมที่เราหยุดกรรมแต่ถ้าเขาว่ามาเราเถียงสวนไปกรรมเกิดแล้วคำหนึ่งก็กรรมหนึ่งคำหนึ่งก็กรรมหนึ่งโยมมันสะสมอย่างนั้นเรื่อยไปแต่ถ้าเขาว่ามาแล้วเราหยุดครับหนูผิดไปแล้วค่ะจบเลยนะแล้วเขาจะได้สติเลยเขาจะหยุดเลยมันไม่ต่อเชื้อถ้าเราเถียงนี่มันมีเชื้อเลยลุกเลยทันทีใช่ปะไฟกำลังสม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 พอเราเถียงปุ๊บเท่ากับน้ำมันไปหยอดเลยชึบลุกขึ้นมาเลยตอนนี้ทีนี้แรงขึ้นแรงขึ้นใช่ไหมอยู่กันใกล้ๆนั่นเองทำไมต้องพูดดังก็ไม่รู้ตะโกนเลยใช่ไหมที่อยู่ไกลๆก็ตะโกนกันเพราะว่าที่อยู่กันใกล้ๆเนี่ยตะโกนเสียงดังมันก็ค่อยขึ้นมาไงความร้อนมันขึ้นมาเลยมาเลยเนี่ยมันเผาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้กรรมก็โดยวิธีการหยุดตรงเราไม่ว่าเขาด่าก็ไม่ว่าทำได้ปะเอ้าโอ้โหประเสริฐเลยนะโยมถ้าทำได้มันทำไม่ง่ายถ้าทำได้อย่างนั้นนะโยมสักกายทิฏฐิโยมลดไปเยอะแล้วนี่ใกล้โสดาบันเราจะบอกให้เออจริงมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราผิดไปแล้วอาตมาทดลองแล้วแล้วได้ผลจริงๆโยมลองครั้งแรกที่สถานีวิทยุนี่แหละเขาก็โทรมาด่านี่แหละแล้วก็โยมใจเย็นนะมันเย็นอะไรเราอาตมาเป็นพระพระนั่นนะตัวดีนะมึงนะตัวแสบโอ้ขนาดใหญ่เลยนะโยกว่าต้องมาทำได้ไงเนี่ยมึงมาสวดอะไรสวดผีกลางอากาศเนี่ยรูปปังอันนี้จังรูปปังอนัตตาเวทนาอนัตตาเนี่ยแหละเขาหาว่าสวดผีสวดศพบอกไม่ใช่มีบทเดี๋ยวจะสวดให้ฟังไม่ต้องมาพูดมากหรอกมึงเลิกไม่ได้เลยแล้วหยุดเอ๊ยยังไงเนาะเสียงของพ่อก็แววมาไงถ้าไม่ผิดยอมรับผิดได้ไหมแล้วก็นึกขึ้นมาได้อ่ะโยมอาตมาผิดไปแล้วขออภัยนะอาตมาไม่ดีอาตมาไม่มีเหตุผลเลยไม่ฟังใครซะด้วยเขาหยุดกึบเลยนะเขาหยุดเงียบไปเฉยสักเดียวนึงขอโทษก็ได้วะแล้วเขาวางหูเราชนะปะมันขอโทษแล้วอะก็ดูดิแต่ถ้าเราเถียงอยู่เนี่ยไปเพิ่มไฟแหมเขายิงลุกเขายิงออกอาการหนักเลยนี่เทคนิคอยู่แค่นี้เองนะมันพลิกกันอยู่ฝ่ามือเดียวเองนี่คือตัวสติที่สามารถที่จะต้องทำให้มันเกิดแล้วเราเป็นใครเรามีอะไรอ่ะถ้าเราเห็นเราเป็นธาตุสี่ใครจะว่าไงมันก็เป็นธาตุสี่ก็ว่าธาตุสี่ไม่เกี่ยวกับเราตรงไหนตรงนี้ไม่ได้นะไม่ได้อยู่ที่ไหนก็โหพยายามเงี่ยหูไปฟังมันว่าอะไรวะได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งเอาแหละตีความนะใช่ไหมที่สุดแล้วเราไม่ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเอาตรงนี้ไปใช้นะพยายามใช้ตรงนี้ยอมท่องไปเลยก็ได้สูตรหลวงปู่ให้มาแล้วหลวงปู่สังวาลนั่นบอกที่เห็นที่ชอบใจก็ไม่ว่าไม่ชอบใจก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นก็ไม่ว่าก็เฉยจะหอมจะเหม็นได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยตอนนี้นั่งอยู่จะร้อนจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยได้ปะคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าไม่ว่าแม้กระทั่งตัวเราว่าเราคิดไม่ดีแล้วรู้แต่ไม่ว่าถ้าโยนทำตรงนี้ไปเรื่อยๆนี่คือสติที่รู้ปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไปเรื่อยนะมันจะปล่อยวางถ้าทำอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยอาการปล่อยวางจะเกิดขึ้นโยมจะรู้สึกได้เองว่าอยู่ๆเอ๊ะทำไมเราไม่โต้ตอบได้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่านิดๆมีอารมณ์อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ออกไปถ้าทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเองแล้วตอนนี้มันจะเริ่มปรับพัฒนาแล้วพัฒนาความเมตตาเกิดขึ้นมาบางทีเห็นเขามาด่าอยู่รู้สึกสงสารเฉยเลยโอ้โหมันมาด่าเราเป็นนรกแล้วเนี่ยน่าสงสารเนาะแล้วถ้าเราจะไปสวนไปเป็นไงเราไปด่าตอบเราก็ลงแล้วขุมต่ำกว่าเขาเนี่ยเรารู้แล้วไปทำยิ่งยิ่งโดนโทษหนักเลยนะ ใช่ป่ะเพราะนั้นสติเป็นตัวสำคัญมากสตินี่จะทำให้เราทันอารมณ์จริงๆแล้วโยมรู้หมดแล้วเนาะธรรมะเนี่ยทำใจไม่ได้เท่านั้นเองนี่แหละเรามาบอกวิธีทำ
เออที่จริงทุกคนน่ะรู้เรียนรู้มาก็เยอะแต่ก็เลยหาวิธีไปเรื่อยๆไงที่จะไปทำไงให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปเข้าใจผิดก็มีเออไปทำว่าสมาธิต้องให้มันนิ่งให้มันว่างนะไม่ใช่โยมทำหน้าที่ทำอะไรทำไปเลยทำงานทำการอะไรก็ทำไปตามปกติแต่ให้รู้ตัวเรามากขึ้นเท่านั้นเองนั่นแหละบ่มอินทรีย์แล้วฝึกแบบนี้เองไม่ต้องไปทำเร่งๆให้มันมากมายเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าทำแล้วจะต้องได้อะไรมันจะต้องตั้งไอ้ตัวได้แล้วมั้ยมันจะไปที่ผลเลยมันจะไม่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไปคิดอยู่นั้นเมื่อไหร่จะไปทางนั้นวะจะหาวิธียังไงมันก็คิดหาวิธีกลายเป็นเรานั่งคิดพอจบความคิดก็หลับ ก็เป็นกันจริงนะถ้าลองสังเกตเนี่ยแต่ถ้าเรานั่งสังเกตเฉยๆมันจะเป็นอะไรก็เป็นแล้วก็รู้แค่นี้รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไม่ต้องไปเก็บไว้รู้แล้วปล่อยไปเลยเนี่ยมันนั่งปวดก็รู้ว่ากายเป็นไงใจเป็นไงแล้วปล่อยไปแล้วก็มาดูลมก็ได้สังเกตลมนี่ลมเข้าลมออกเป็นไงสังเกตลมแล้วไม่เห็นก็มาดูผมขนเล็บฟันหนังก็มันไล่ตั้งแต่หัวไปเท้าอีกไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาด้านกลางด้านหลังรอบๆกายไปเรื่อยๆเอาเดี๋ยวเห็นลมอีกแล้วก็จับลมอีกก็ลมเข้าไปอย่างงี้นี้เข้าไปสลับกันไปกันมาแบบนี้แหละ ใช้กุศโลบายอย่าไปตั้งค่าอย่างเดียวโยมไปตั้งดูลมดูที่เดียวปุ๊บมันปิ้นแล้วมันไม่อยู่ให้หรอกเราต้องยอมรับความจริงว่าเราเป็นคนขี้เบื่อใช่ไหมเป็นหรือเปล่าใครเป็นคนขี้เบื่อบ้างเบื่อทุกคนแหละอยู่อะไรนานๆก็เบื่อใช่ไหมทำอะไรประจำมันเบื่อไปหมดแหละเพราะนั้นจิตเนี่ยก็เหมือนกันไปจ่ออยู่ที่เดียวมันเบื่อมันไม่ยอมหรอกเพราะปกติไม่เคยอยู่หรอกเห็นมันก็ไปแล้วได้ยินมันก็ไปแล้วเร็วจะตายไปเร็วก็แสงเร็วก็เสียงเพราะนั้นเราจะทำไงที่จะฝึกมันให้มันทันมันได้ถ้าเราทันได้ปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตรงนั้นเห็นการดับเดี๋ยวนั้นนั่นขึ้นสู่สภาวะแล้วธรรมะเกิดแล้วใกล้โสดาปัตติผลขึ้นมาแล้วนะแค่นี้เองเรียกบุคคลไม่ได้ไกลนะอันนี้เราก็ตั้งไว้ในจิตไว้ว่าเราจะต้องแก่นะตั้งไว้ทุกวันเลยตื่นมากราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นึกเลยว่าเราจะต้องแก่นะแน่นอนเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนเราจะต้องตายแน่นอนเราจะต้องเจอกับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจแน่นอนแล้วเราจะไปนิพพานให้ตั้งไว้แค่เนี้ย5อย่างเนี่ยให้นึกไว้อย่างเงี้ยนึกไว้เรื่อยๆบ่อยๆนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็นึกอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเป็นสภาวะที่เค้าเรียกว่าจะเข้าไปสู่สภาวะของเส้นทางไปนิพพานนั่นแหละนิพพานคือมันเริ่มหยุดคิดแล้วก็เริ่มหยุดคิดก็เริ่มไม่คิดไม่คิดจนกระทั่งจิตตั้งมั่นมันไม่คิดอะไรเลยจิตจะเป็นกลางอยู่ตรงนี้ไม่อคติไม่เข้าข้างไหนไม่ไปทางไหนละมันจะอยู่บนก็เดี๋ยวเนี้ยเห็นไหมเห็นไม่ทันคิดอะไรแต่นี่มันไม่ใช่เนี่ยได้ยินไม่ได้ยินก็ไปแล้วเห็นเอ๊ะอะไรไปมาเอ๊ะละเอ๊ะเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ว่าสติไม่อยู่กับตัวเท่าไหร่นั้นใครจะเป็นไงก็เรื่องเขาแต่นี้เรามาดูเราเรื่อยใหม่ๆก็ฝืนหน่อยตามไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเกิดจิตขึ้นมาจิตขึ้นมาแล้วความสงบมันเกิดเองสงบกายสงบวาจาสงบใจไม่ต้องนิ่งไม่ต้องว่างสงบอยู่เฉยๆเท่านั้นเองเห็นไหมทำไม่ยากนะแล้วอย่าไปบังคับเขาจะไปไงก็ให้รู้มันคิดดีก็ให้รู้ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ให้รู้ก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้สติเราเริ่มถี่ขึ้นมาถี่ขึ้นมาความผิดพลาดจะน้อยลงในชีวิตเนี่ยแล้วทำอะไรเนี่ยจะไม่ขี้ลืมแล้วแต่เนี้ยถ้าเราทำงี้ได้บ่อยๆนะจะไม่ขี้หลงจะไม่ขี้ลืมจะไม่ขี้โกรธขาดสติจะไม่บ้าเสียสติเพราะว่ามันคิดมากนั่นแหละเขาก็ย้ำคิดย้ำทำพยายามคิดย้ำทำก็เกิดอาการอะไรซึมเศร้าบ้าแล้วแต่เนี้ยนี่เป็นเส้นทางเหมือนกันแต่ถ้าเราลังไว้เรื่อยๆเป็นสติที่อยู่เรื่อยๆอันนี้ก็สังหารนิวรณ์หายการที่มีจิตอยู่กับตัวอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยสังหารนิวรณ์5นิวรณ์คือความคิดทั้งดีและไม่ดีชอบและไม่ชอบคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยเป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยดังนั้นเมื่อเราอยู่รู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันละนิวรณ์ปุ๊บมันหยุดคิดเลยพอหยุดคิดปุ๊บนั่งอยู่ก็รู้อย่างเงี้ยก็นั่งแต่ไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิยังไม่ว่างยังไม่นิ่งแล้วกายไม่เคยนิ่งนะเพราะว่าเราคนนิ่งกับคนตายใช่ไหมเราบอกไปแล้วตายไหมคนตายก็นิ่งไม่รู้เรื่องเลยแต่คนเป็นมันไม่นิ่งเพราะมันต้องหายใจใช่ป่ะ
ไม่หน้าอกกระเพื่อมมันก็ไอ้ท้องกระเพื่อมหายใจเข้าเนี่ยใช่ป่ะมันต้องรู้สึกอ่ะนั่นมันนิ่งไม่ได้อย่าไปบังคับเลยใจยิ่งแล้วเลยไม่ค่อยนิ่งให้หรอกแต่ใจกับกายอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ค่อยอยู่ไอ้ตัวใจเนี่ยมันชอบออกไปเที่ยวทำยังไงให้มันมาอยู่กับบ้านใช่ไหมคนที่ชอบอยู่บ้านเป็นคนสงบนะสังเกตไหมเราลองสังเกตก็ได้ถ้าคนชอบเที่ยวนี่ไม่สงบหรอกชอบออกไปเที่ยวเรื่อยเลยแล้วอยู่ไม่เป็นนะพอเข้าบ้านหน่อยเดี๋ยวจะไปอีกแล้วมันติมันเคยอ่ะแต่ถ้าคนอยู่บ้านถ้าเคยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสงบแล้วก็ขยันก็ทำโน่นทำนี่อยู่ในบ้านนั่นแหละก็เหมือนกันถ้าเราเอาจิตมอยที่บ้านก็คือที่กายเราเนี่ยบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มสงบแล้วจะรู้จักตรงนั้นเองแล้วจะรู้สึกมันโปร่งๆเบาๆแล้วถ้าใครทำอย่างนี้ไปเป็นประจำเนี่ยแล้วเราจะไม่คิดมากอีกข้อหนึ่งคือพยายามเดินให้บ่อยๆเดินให้มากกว่านั่งเดินกับยืนนะปฏิบัติเนี่ยเดินกับยืนให้มากแล้วนอนก็อย่าลืมทำก่อนจะหลับไงกำหนดรู้ก่อนรู้แบบเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นยืนจะเป็นนั่งหรือจะเป็นนอนนะยกเว้นเดินเริ่มต้นให้กำหนดอิริยาบถหลักที่เราเป็นอยู่ตั้งแต่ที่ศีรษะไปเท้ามาที่ศีรษะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเอาด้านหลังก่อนก็ได้มันไม่ค่อยชัดมันด้านข้างถ้าไม่เห็นก็ลืมตามาดูแล้วก็หลับตานึกไปทำแค่นี้แหละถ้าเริ่มต้นจากตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะต่อเองเรารู้ตรงนี้ไว้ก่อนเริ่มเป็นตัวหลักเวลาเรานอนก็เหมือนกันเราก็นึกจากศีรษะไปเท้าเรานึกไปนึกมานึกไปนึกมาหลับตาอยู่นี่นึกไปมันก็ไม่เห็นหรอกส่วนมากไม่เห็นแต่มันอยากจะเห็นใช่ไหมแต่ก็ปล่อยเราก็ดูไปเรื่อยนึกรู้ไปนักเข้ามันจะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวแล้วจะเห็นลมหายใจเพราะนั้นพอนั่งปุ๊บจับลมหายใจไม่ค่อยได้ส่วนมากมันจะหลุดไปกับความคิดซะก่อนแล้วก็จะเพลินไปในความคิดแล้วตอนนี้นิวรณ์ครอบงำเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเอากำหนดอีบทหลักก่อนพอกำหนดไปดูไปดูมาตอนนี้จะเห็นการเคลื่อนไหวของลมแล้วเราก็ค่อยตามดูที่ลมมันเข้าไปยังไงสังเกตดูมันไปมันจะเข้าจะออกยังไงจะไม่บังคับลมแต่ถ้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็เดี๋ยวเหนื่อยหลายคนเหนื่อยแต่ก็ไม่รู้จะบอกไงไม่กล้าถามด้วยเหนื่อยเพราะอะไรเราต้องการให้ลมมันเท่ากันพุทโทพุทโทแล้วร่างกายเรามันแบ่งกันที่ไหนอ่ะถ้าเราสังเกตเราจะเห็นเลยยาวก็มีออกเข้าอยากเข้าสั้นก็มีออกยาวก็มีออกสั้นก็มีลมร้อนก็มีลมเย็นก็มีมีไหมใครเห็นลมร้อนลมเย็นมั้งฮะเห็นแล้วใช่ไหมตอนไหนรู้สึกที่ปลายจมูกใช่ไหมรู้ว่าร้อนว่าเย็นใช่ไหมลมเย็นมันเข้าหรือมันออกนะลมเย็นลมที่เข้ามานะจะเย็นเวลาเราหายใจเข้าลมจะเย็นนะใช่ไหมเพราะอากาศข้างนอกกับข้างใน37องศาเห็นไหมก็เข้ามาเนี่ยมันเย็นจะอึดอัดสักหน่อยแต่เวลาออกเนี่ยมันจะร้อนไม่ถึงกับร้อนหรอกอุ่นๆนะเพราะร่างกาย37มันออกมาใช่ไหมพอมันออกมาแล้วร้อนเข้าไปเย็นออกมาร้อนแต่ออกแล้วจะโล่งนะเวลาออกแล้วมันจะโล่งใช่ไหมเราก็เลยใช่ป่ะเวลาออกมันจะโล่งแต่เวลาเข้าอึดอัดเหลือเกินเข้าตรงไหนไม่ถูกเราก็สังเกตไปเราก็จะเริ่มเข้าใจดังนั้นมาตรงนี้ถือว่าก็ยกเป็นผู้ที่มีบุญทำไว้แล้วแต่ปางก่อนจึงได้เข้ามาถึงจุดบุญได้อีกเพราะฉะนั้นพอมาแล้วเนี่ยพยายามที่จะรู้จะศึกษาเข้าไปอย่าให้เสียเวลาที่มาแล้วเนี่ยบางคนมาแล้วก็ไปเสียเวลาเรื่องอื่นไปมนุษยสัมพันธ์ดีไปทำความรู้จักตรงนี้มันเสียโอกาสอาตมามาบวชเนี่ยนะเขามีกฎ4ข้อสำหรับที่นี้เป็นพระตอนหลวงพ่ออยู่ข้อที่1เขาบอกห้ามอ่านหนังสือเด็ดขาดหนังสือพิมพ์ไม่ให้อ่านแม้กระทั่งหนังสือพระก็ไม่ให้อ่านข้อที่1เพราะว่าเดี๋ยวสับสนถ้าท่านบอกว่าถ้าจะเรียนปริยัติเรียนไปเลยจนจบด็อกเตอร์แต่ถ้าจะเรียนปฏิบัติมาเรียนรู้เรื่องกายกับใจเรานี้แค่นั้นน่ะไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นให้มันรู้จริงๆอ่ะรู้ซื่อๆอย่างนั้นน่ะ2ห้ามฟังวิทยุมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะเมื่อก่อนไม่มีวิทยุหรอกแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มมีแล้วมันอยู่ที่มือเลยใช่ไหม เปิดได้เลยก็เนี่ยเขาไม่ให้ใช้3ห้ามดูทีวีก็ไม่มีทีวีอยู่แล้วเมื่อก่อนนี่เนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ที่มือนี่แหละ
มันออกอะจิตมันออกไปหมดแล้วโยมทำไมเขาไม่ทำข้อที่4คือห้ามนอนกลางวันห้ามอ่านหนังสือจิตมันก็ไปในหนังสือนะมันก็ไม่มาเห็นตัวจริงตรงนี้ฟังวิทยุมันก็ไปตามวิทยุนะแล้วไปฟังแม้แต่ฟังธรรมเหมือนกันนะเราว่าเราฟังธรรมนะเราฟังองค์นี้เอ๊ะว่าอย่างนี้องค์นี้เอ๊ะว่าอย่างนี้สับสนแล้วนะเอ๊ะแล้วยังไงมันถูกอ่ะนี่เกิดวิจิกิจฉานิวรณ์ลังเลสงสัยแล้วแต่ถ้าเรามาถึงตรงนี้ท่านว่ายังไงใช่ไหมหลวงพ่อว่าไงเอางั้นเลยจะผิดจะถูกว่าไปก่อนฝรั่งเนี่ยเขาเวลาเขาพิสูจน์อะไรเนี่ยเขาแฟร์นะผิดกับคนไทยเยอะตรงนี้แหละเพราะคนไทยฉลาดไงเลยพิสูจน์ของจริงไม่ได้ทุกทีพอทำเอ๊ะไม่ใช่มั้งคิดเองแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมแต่ฝรั่งเนี่ยเขาจะถามจนละเอียดเลยทำยังไงแบบไหนจนละเอียดแต่แล้วให้เขาทำเขาก็ทำตามหมดเลยให้เขาทำยังไงเขาทำอย่างนั้นหมดเลยแล้วพอสุดทางแล้วเขาไม่เอาความคิดตัวเองเขาไปเกี่ยวข้องนะพอสุดทางสุดท้ายแล้วเขาถึงจะมาฟันธงว่าใช่ไม่ใช่เป็นยังไงแค่ไหนจึงมาสรุปตรงนี้ไงแต่ของเราด่วนสรุปเร็วมากเพราะเก่งส่วนใหญ่คนไทยเลยเป็นติดเลยเป็นเดียวส่วนใหญ่จะเก่งความเห็นไม่ค่อยตรงกันนะการพนันเลยทั่วเมืองเลยแค่ความเห็นไม่ตรงกันเลยว่ามันเกิดการพนันแม้กระทั่งในการเมืองก็เกิดการพนันนั่นแค่ความเห็นไม่ตรงกันแค่นั้นมันเป็นธรรมชาติงั้นการที่ใครจะไม่สนใจกับเรื่องการเมืองเขาบอกไม่สนใจก็ไม่ได้เรื่องของเรานะไม่เห็นเกี่ยวเลยเราก็ต้องทำงานเนี่ยใช่ไหมธรรมะว่ามันเกี่ยวไหมธรรมะก็ต้องสวดมนต์ก็ต้องทำบาตรสวดมนต์ก็ต้องเป็นพระใช่ไหมก็ต้องสวดเขาจะเป็นยังไงใครจะเป็นใครธรรมะก็จะต้องสวดอยู่อย่างเงี้ยจริงป่ะเอาเราไปทำงานบริษัทก็แล้วแต่เราก็ทำอยู่อย่างเงี้ยเออเราก็ไม่เห็นเกี่ยวกับเขาเลยแต่เราเอาเข้ามามันหนักหัวเราทำไมไม่รู้เราคิดว่าฉลาดนะแต่จริงๆดูให้ดีโง่จะตายไปเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเราเอาเข้ามาใส่หัวเป็นขยะอยู่ในหัวสมองแล้วเอาออกยากซะด้วยโยมสัญญาตัวนี้เมมโมรีเราเนี่ยคือสัญญาที่เป็นเมมโมรีเราเนี่ยสัญญาขันเนี่ยมันเป็นกองเลยนะมันจำหมดเลยโยมเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำได้รสชาติก็จำสัมผัสกายเนี่ยเย็นร้อนร้อนแข็งก็จำจำแล้วมันจำดีก็จำไม่ดีก็จำมันจำหมดเลยละเอียดยิบเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยที่พาเราไปเกิดเนี่ยไปเกิดในที่ต่างๆกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเมมโมรีตัวนี้แหละมันบันทึกหมดเลยอยากจำก็ลืมอยากลืมอย่างจำจำอยู่นั่นแหละที่อยากจะลืม จริงป่ะแล้วทำยังไงที่จะละตัวนี้ออกไม่มีวิธีเลยมีวิธีเดียวต้องทำจิตทำสติจนจิตใกล้จะเกิดสมาธินะทำสติจนจิตใกล้จะเกิดสมาธิแล้วมันจะคิดขึ้นมาตรงนี้มันจะนอนเนื่องในสันดานมันก็เรียกว่าอนุสัยตรงอนุสัยเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกหรอก มันจะไปตามเหมือนว่านิสัยนิสัยไปยังไงก็จะไปทำนองนั้นนะนิสัยปัจจโยแต่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็ฝังอยู่เรื่อยไปเวลาถูกจังหวะเริ่มเหมาะสมมันก็จะโผล่ให้เรามาแล้วก็เกิดอารมณ์อะไรที่เกิดอารมณ์ของเราที่เคยชินอย่างเงี้ยมันก็จะมาแต่นี้อีกวิธีที่มันจะมาคือตอนที่จิตเราใกล้จะสงบเนี่ยเรานั่งดูไปเรื่อยสังเกตไปสังเกตมาเออมันใกล้จะสงบแล้วรู้สึกมันก็โล่งๆว่างๆนี่แหละมันจะหยุดคิดแล้วโยมเกิดคิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คิดขึ้นมาก็อย่าไปรำคาญขั้นตอนนี้กำลังเป็นเรียกว่าโอกาสทองมาแล้วเอาวิกฤตนี่เป็นโอกาสแล้วบอกทำจิตถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็นั่งดูเข้าไปเขาจะคิดอะไรเราก็ดูไปเอาคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยคิดได้ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยอยู่อย่างเงี้ยโยมตั้งไว้อย่างเงี้ยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วไม่ว่าเลยไปรู้แล้วปล่อยอย่างเงี้ยนี่คือการละภพชาติที่มันฝังแน่นอยู่ในสันดานเรานี่แหละเป็นอนุสัยนั้นเราจะเห็นการเกิดดับของจิตนี่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาถ้าทำตรงนี้เราทิ้งโอกาสไปเวลามันคิดเราก็บางทีเราก็ตามคิดไปด้วยเลยใช่ป่ะบางทีเราก็รำคาญท่านนี้ก็จะสงบสักหน่อยมากินอะไรนักเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่นะเอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสถอยหลังมานิดปึ๊บนึงแล้วก็นั่งดูมันอ้าวกินมาเลยกูจะดูบอกเนี่ยกินอะไรกินมาเลยกิจแล้วก็รู้ว่าทำใจเฉยๆดูไปเรื่อยๆดูปล่อยไปดูปล่อยไปเงี้ยเนี่ยโยมจะละภพชาติได้ถ้ามันคิดโกรธขึ้นมาปุ๊บโยมกำหนดรู้แล้วปล่อยตุ๊บนี่ละนรกไปแล้วชาติหนึ่งอ้อเรื่องจริงไม่ได้โกหกนะเนี่ยโกหกไม่ได้
ถ้าคิดอยากได้อะไรขึ้นมารู้ปล่อยไปเอาละเปรตไปแล้วชาติหนึ่งมันเป็นลายอย่างนี้เงินพระอริยเจ้าเนี่ยท่านรู้จิตตรงนี้พอรู้จิตเห็นจิตตรงนี้เข้าไปกลายเป็นนิพพานตรงนี้ไงมันจะละเรื่องของนี้ไปเรื่อยๆละไปก็เรียกว่าฟอกธาตุขันธ์ไปเรื่อยจนมันสะอาดขึ้นมาในที่สุดพอถึงพระอรหันต์ได้พอกายจากดับแล้วก็ไปเผาก็เกิดเป็นประธาตุขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าฟอกธาตุขันธ์แบบนี้แหละมันไปดับที่จิตเป็นการดับทุกข์ขั้นที่3นิโรธตัวที่3ตัวที่1ก็คือเปลี่ยนอิริยาบถนั่งอยู่นี่มันปวดมันเมื่อยใช่มั้ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนก็ค่อยขยับก็ดูทุกข์ไปด้วยก่อนเปลี่ยนก็กำหนดรู้ก่อนทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยกำหนดแรกๆไม่รู้นะขอบอกว่าไม่รู้หรอกเพียงแต่ทำก็เรียกว่าฝึกเป็นการฝึกไว้แล้วฝึกฝนมันที่จะกำหนดก็รู้ไปกายตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเนี่ยเหมือนรู้สู้โทพร้อมนะปึ๊บเดียวนึกอ่ะแค่นึกปึ๊บนี่ก็ไปแล้วนึกกายแล้วก็นึกใจเนี่ยแยกกายแยกจิตไว้ไม่งั้นจิตมือก็จะไปโผพันกับเรื่องพวกนี้เป็นตรงไหนก็จะไปตรงนั้นแล้วก็เอาจิตมือไว้ที่เก่ามันแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็กลับมาที่ลมตั้งไว้ที่ลมก่อนจะเห็นไม่เห็นก็จ้างก็มาตั้งไว้ก่อนแล้วก็สังเกตไปเฉยๆแค่นั้นนะมีแล้วก็กำหนดรู้เนี่ยตอนนี้พอรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวถูกทนได้ไหมทนไม่ได้ทุกแปลว่าทนไม่ได้เพราะนั้นเมื่อทนไม่ได้เราก็ค่อยๆขยับเนี่ยทุกกายเราทันแล้วตอนเนี้ยแต่ถ้าไม่ทันล่ะถ้าทุกข์ใจเป็นไงพอปวดเพิ่มขยับปุ๊บเลยเนี่ยไม่ทันใจใจเร็วมันจะไปเลยสั่งกายได้รวดเร็วมากแต่ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันแสดงว่าเราทันใจเราแล้วแต่นี้เราก็มาดูกายพอเราก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนขยับไปขยับก็เยื่อกายก็รู้การขยับแล้วก็สลับเท้าสลับเสร็จเรียบร้อยเราก็นั่งมองดูที่ทุกข์ไปไหนยังอยู่หรือเปล่าพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็หายไปใช่ไหมนี่การดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธตัวที่หนึ่งดับเพราะเปลี่ยนอิริยาบถเราเลยทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์จริงๆแล้วทุกข์เรามีตลอดเลยเพราะเราทำไปนู่นทำไปนี่ทั้งวันเราเดินไปนู่นเราขยับนี่ก็เลยไม่รู้ความทุกข์จริงๆรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ถ้าเรามาอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆยืนเฉยๆนอนเฉยๆทุกข์เกิดเลยให้เราเห็นแล้วแม้กระทั่งนอนก็ทุกข์ใช่ไหมจะปวดเมื่อยท่านลองข้างไหนข้างนึงก็จะเป็นละนั้นอยู่ที่ไหนนานๆแล้วก็จะเห็นทุกตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเห็นปุ๊บเราเปลี่ยนปุ๊บพอเปลี่ยนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นทุกดับไปความสุขเกิดขึ้นถูกไหมมันจะมีความรู้สึกเบาสบายขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเราลืมกำหนดเมื่อเกิดอย่างนั้นปุ๊บเราก็กำหนดสุขกายไปยังไงสุขใจไปแล้วปล่อยเลยแล้วก็มาที่ลมก็ทำนี้เรื่อยไปดูสังเกตไปเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็มาอีกตั้งนานเข้าเราก็เมื่อกี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ลองไม่เปลี่ยนดูสิจะตายปะเห็นไหมสมาธิอยู่ฝากตายถ้าเรายอมได้มันไม่ตายหรอกถ้ายอมได้เนี่ยจิตมันปล่อยวางลงไงแล้วมันเข้าไปอยู่ความเป็นกลางมันก็เลยเข้าไปเฉยได้งั้นเมื่อกี้นี่ก็เปลี่ยนแล้วนี่นะเดี๋ยวลองที่จะได้แค่ไหนเราใช้วิธีเราเคยผัดวันประกันพรุ่งจะทำอะไรใช่ไหมผัดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนใช่ไหมเราก็ผัดกายเราก็ได้เดี๋ยวหน่อยอีกนิดนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้อีกหน่อยนะเป็นไงโอ้โหไม่ไหวเหรอเดี๋ยวดูที่กายเป็นไงใจเป็นไงเดี๋ยวเปลี่ยนอีกนิดนึง ก็ผัดไปผัดมาเนี่ยผัดไปผัดมาสุกเลยนะโยมอีกนิดเราก็ดูลมของเราไปเรื่อยๆมันก็ยังอยู่อีกนิดนะดูไปดูอยู่ๆมันเกิดข้ามอารมณ์ไปเลยมันดับมันเองนี่ดับโดยธรรมชาติดับขั้นที่สองเพราะว่าเรานั่งเนี่ยมันงอใช่ไหมแต่ยางมันงองั้นไอ้ตัวปั๊มมันก็ปั๊มเลยปั๊มไปเรื่อยเลยไอ้นี่แต่ยางก็งอปั๊มไปมันก็เดินไปไม่ได้มันก็มาติดนะเนี่ยใช่ป่ะมาติดแล้วมันก็ดันขั้นแรกก็จะเป็นที่หนังก่อนหนังยะชาขั้นที่2เข้าไปถึงเนื้อจะปวดที่เนื้อละขั้นที่3จะเข้าไปสู่กระดูกปวดกระดูกละขั้นที่4ชั่วโมงที่4ก็คือกระดูกมันจะแตกมันจะเป็นสภาวะของมันเราทนถ้าเราพยายามอยู่เป็นประจำทำอย่างนี้ทำอยู่เรื่อยๆความอดทนมันจะเกิดขึ้นเองโยมใช่ไหมเริ่มต้นนี่เรานั่งสัก10นาทีโอ้ไม่ไหวแล้วเราก็เปลี่ยนละต่อมาเราก็ยังทำอยู่เรื่อยทุกวันหนักๆเขาก็15นาทีเนาะ20นาทีนั่งครึ่งชั่วโมงได้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนี่คือความอดทนที่พัฒนาขึ้นมาตามความพยายามดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่ใช่คนเก่งถ้าคนเก่งเป็นกูเป็นตัวตนเห็นไหมเพราะฉะนั้นปฏิบัติแล้วต้องการให้ได้อะไรโอ้ได้แล้วฉันได้สมาธิใครได้กูได้
เป็นตัวตนอีกใช่ไหมเพราะนั้นการได้คือเป็นตัวตนหมดเลยแต่ทำแล้วหายไปทำแล้วหมดไปนี่โกรธหายไปโลภหายไปหลงหายไปอวิชชาดับไปเหลืออะไรวิชาได้เกิดขึ้นแล้วจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะนั้นต้องทำให้มันว่างมันถึงจะว่างเอามันออกไปดิจะเอามันเข้ามาทำไมเอาเข้ามามันจะว่างได้ไงถูกป่ะแล้วก็ทำให้มันหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยไปเพราะมันเป็นหลังของโลกอยู่แล้วแล้วที่ยิงได้เข้ามาก็มาหมกเม็ดเข้าไปอีกเลยเปิดไม่ออกโยมเห็นไหมมันบังกันอยู่นิดเดียวเองไม่ได้ไกลนะอยู่ที่เรานี้ด้วยบังกันติดอยู่นิดเดียวไม่ได้มากเพราะฉะนั้นนี่ขั้นที่สองที่จะมาดับไปโดยธรรมชาติอย่างที่บอกมันดันเลือดดันไปดันไปลมก็ดันนะเลือดไปไม่เลี้ยงไม่ได้มันก็ดันขึ้นมาเรื่อยปวดขึ้นนั่นนะเขาพอมันไปมันเองได้มาต่างไปก็ดับอันนี้ก็ตั้งแต่กำลังปวดอยู่ก็หายว่าไปเลยก็เย็นขึ้นมาถึงที่สระโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาตอนนี้ก็ให้กำหนดรู้ทุกรู้ว่าตะกี้นี้เรากำหนดทุกแล้วใช่ไหมเป็นอย่างนี้แต่แล้วสุขเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็กำหนดรู้สุขจะรู้สึกว่าสุขมากขึ้นกว่าการเปลี่ยนอิริยาบถจากการที่มันดับไปเองข้ามอารมณ์เนี่ยจะเห็นตรงนี้แหละเห็นไหมการพัฒนาความสุขมันจะเกิดขึ้นบนเส้นทางนี้มีเป็นเส้นทางเดียวที่เดินแล้วมีความสุขตลอดแต่ต้องรู้ทุก ต้องรู้ทุกเราถึงจะเกิดตรงนี้ขึ้นมาได้เสร็จแล้วเราสุดท้ายนะอย่างที่บอกนั่งดูไปดูมาพอใกล้ๆสงบเกิดคิดขึ้นมาแล้วเราก็กำหนดรู้ความคิดเนี่ยดูไปเรื่อยๆไปเราก็จะเห็นการเกิดดับของจิตมันคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปที่ท่านบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดอย่างนี้พอเลยอย่างนี้จิตมันตั้งมั่นต่อเนื่องเลย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 นะก็มันเกิดสว่างขึ้นมาเองฮะเริ่มต้นอาจจะสว่างไม่มากเริ่มดับแรกๆแล้วมันก็จะพัฒนาความสว่างมากมากจนมันมากขึ้นมาเองจนมันแจ้งขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเข้าไปรู้แจ้งนิโรธตัวสุดท้ายเป็นนิโรธแหละดับมันก็จะค่อยๆดับทุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดก็ไม่อยากแล้วไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วตอนนี้ดีไหม ก็สบายเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ขั้นตอนมันมีอยู่นะเราเรียนรู้เรื่องนิโรธแล้วอาตมาพยายามที่จะดึงออกมาให้เห็นนิโรธมันมีทั้งสามมันมีหยาบกลางละเอียดเสมอธรรมะพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดจะไม่มีตัวเดียวเราเริ่มต้นเราจะสังเกตที่จิตหยาบๆเป็นยังไงถ้าเราไม่ถึงจิตที่ละเอียดเราก็จะไม่รู้จิตหยาบๆเราก็รู้มันเป็นธรรมดาแต่พอเราพัฒนาไปแล้วมันถูกขั้นกลางหน่อยเนี่ยจะเริ่มรู้สึกได้แต่พอไปถึงตัวละเอียดแล้วเราจะมองเห็นชัดเจนหมดเลยตรงนี้สามารถจะไปรู้จิตใจคนอื่นเขาได้เพราะเรารู้ใจเราแล้วใจเราเป็นไงเนี่ยการกำหนดรู้จิตอย่างนี้ตรงนี้เป็นจิตการอนุปัฏฐานสติปัฏฐานพอมารู้จิตแล้วต่อไปรู้อะไรธรรมะก็เกิดนะดูไปดูมาเนี่ยหยุดคิดปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดธรรมะอย่างน้อยปิติก็มีก็เป็นธรรมะปิติแล้วนิวรณ์เราก็รู้มาคิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ข้อไอ้นี่นิวรณ์คิดเมื่อไหร่เป็นนิวรณ์คิดดีก็เป็นคิดไม่ดีก็เป็นมันไม่สงบเพราะความคิดใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ความสงบแต่ความสงบคือหยุดคิดใช่ไหมอยู่ด้วยกันป่ะถ้าหยุดคิดเป็นสมาธิแต่ถ้าคิดเป็นนิวรณ์คือเครื่องกั้นไปสู่ความสงบความดีเพราะนั้นตรงนี้ค่อยๆทำความรู้สึกค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนั้นทำไม่ต้องรุนแรงอะไรมากนะแต่ทำให้มันประจำสม่ำเสมอเท่านั้นเองมันก็จะประสบผลสำเร็จได้พอเข้าใจไหมนี่คือการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลสูงสุดก็มาเรียนรู้เรื่องตรงนี้แหละทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะนั้นสมาธิอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าเริ่มจากรู้กรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ป่ะมันเก็บสะสมเอาไว้มันเป็นมันรู้ตั้งแต่จะเป็นมนุษย์แล้วถ้าใครมีศีล5บริบูรณ์แล้วไม่กล้าทำบาปทั้งต่อหน้ารับหลังไม่เอาหรอกกลัวบาปกลัวผิดศีล นี่เขาเรียกว่ากลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วคนโบราณก็ใช้คำพูดนี้กันเยอะนะอาตมาเคยได้ยินมาก่อนนะปุญญตญาณเขาจะพูดอย่างนี้แหละเนี่ยจิตเขามีเพราะจิตเขาธรรมชาติสมัยก่อนคนมันน้อยเนาะทุกบ้านได้กินเท่าเทียมกันไม่มีใครกินเหนือกว่าใครต้องโขกน้ำพริกทุกบ้านเลยปกปกเสร็จจะวืดมาผักยาก็หากันทั่วๆไปเพราะเราอยู่ริมแม่น้ำริมคลองถูกป่ะก็กุ้งหอยปูปลาที่หาได้ทุกคนเท่าเทียมอย่างนั้นเลยไม่มีแมคโดนัลด์ไม่มีไอ้อะไรล่ะ
ต่างๆที่มีเยอะแยะที่เขาเข้ามาเนี่ยพอไปกินตรงนี้มาโอ้กูไปกินที่นี่มาเบ่งแล้วใช่ไหมกินเป็นกามเป็นเกลียดขึ้นไปแล้วแล้วก่อนนี่กินธรรมชาติจิตก็เลยเป็นธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นในทุนเราก็เลยหนีธรรมชาติใช่ไหมวัตถุที่สร้างขึ้นมามันหนีธรรมชาติต้องการจะเอาชนะธรรมชาติแต่ที่สุดแล้วไม่มีใครชนะได้เลย พอตายแล้วผิดหวังหมดเลย วันหนึ่งหวังเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยลองคิดดูสิมันอยากเยอะขนาดไหนอะความหวังความอยากความปรารถนามากมายแต่สุดท้ายแล้วผิดหวังหมดเลยไม่มีใครสมหวังเลยสักคนเดียวนี่เรื่องจริงนะฉะนั้นเราต้องหวังไหมก็ละมันออกไปอยากก็ละมันออกไปเมื่อละความอยากนี่ยอมละอะไรสมุทัยแล้วเหตุของทุกข์ก็จะบางไปเองเราจะรู้สึกได้มันก็ไม่มีอะไรนะก็อะไรก็ธรรมดามองอะไรก็เป็นธรรมะไปได้หมดเลยจิตถ้าทำถึงตรงนั้นแล้วจะเป็นแล้วอย่างเวลาเราคิดมากๆเลยให้ไปเดินนะอย่าไปนั่งให้ไปเดินก่อนเดินกลับไปกลับมาเร็วๆเนี่ยใช้อีบทเดินให้ได้ประจำทุกวันละสักครึ่งชั่วโมงเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นี่เป็นการออกกำลังกายออกกำลังใจที่ดีมากเดินได้แรกๆก็ไม่ถึงเราก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แล้วค่อยๆเพิ่มเอาพอเดินไปแล้วเร็วๆแล้วพอเริ่มสักพักมันก็จะช้าลงเราก็เอาจิตมาไว้ที่ส้นมากำหนดรู้อีตอนเดินเร็วไม่ต้องกำหนดอะไรเลยฟรีสไตล์ลุกขึ้นไปได้ก็เดินเลยถ้าโยมมาเดินแบบที่นี่นะพอลุกขึ้นมาก็กำหนดเอายกส้นหนึ่งก้าวไปสองมันไม่เดินหรอกรับประกันทดลองกันมาแล้วไม่เดินหรอกมันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปทำไปนี่เดี๋ยวไปทำไปนั่นก่อนเพราะมันจะต้องไปตั้งท่าไงแต่ถ้าบอกคิดมากไว้ลุกขึ้นเลยเดินก็เดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้เร็วถ้าโยมทำงี้อยู่ไม่กี่ครั้งเด็กหน่อยมันจะเคยชินมันจะเดินได้เดินนี่ก็จะลุกขึ้นมาก็เดินเลยไม่ต้องกำหนดอะไรเนี่ยฝีสายเลยจะเดินอยู่ในท่าไหนจะแบบไหนก็เดินเลยให้เร็วก็แล้วกันแล้วจะคิดอะไรก็คิดไปเลยไม่ต้องห้ามความคิดดูที่มันจะคิดก็แค่ไหนจริงๆถ้ายอมเดินเร็วๆแล้วก็มันโดนตัดความคิดออกไปหมดเลือดลมมันจะไหลเวียนสะดวกถึงสมองใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมองที่มันคิดเข้ามันจะออกมันจะคลายออกจะทำให้เราเบาจากความคิดตรงนี้ได้แล้วใครที่ทำงี้เป็นประจำไว้นะคนนี้จะไม่เครียดอีกเลยจะรับประกันด้วยถ้าทำได้แก้เครียดดีมากถ้าเดินแล้วยังไม่หายยังไม่เป็นคนเครียดอยู่เนี่ยในขั้นต้นนะท่านบอกให้ใช้ที่บทนอนจะแก้เครียดเดินนี่แก้คิดมากฟุ้งซ่านแต่นอนเนี่ยแก้เครียดได้แต่ต้องนอนสีหาทายาทนะเวทนามันเกิดเร็วอยู่มันเกิดเร็วน้องเนี่ยแต่พอเสร็จแล้วถ้ามันปวดมันเวทนาเกิดแล้วก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจแล้วก็ปล่อยไหวไหมไม่ไหวก็เปลี่ยนข้างก็เปลี่ยนใหม่แป๊บเดียวโยมไอ้ที่เครียดมันไปไหนเพราะมันกังวลในเรื่องเจ็บอยู่เราไม่ง่ายนะสีหาทายาทแต่ว่าฝึกไว้เถอะประโยชน์มากเลยแก้เครียดได้ดีถ้าง่วงก็ให้ยืนกับที่แก้ง่วงแล้วรักษาโรคด้วยเพราะเรายืนทับตัวเราเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่60 โล50 โลเอาทับไปเนี่ยน้ำหนักที่ทับลงไปเนี่ยถ้าพักเดียวมันจะร้อนแล้วเห็นไหมเวลาเรายืนจะต้องเก็บพื้นเท้าจะร้อนเนาะพอร้อนปุ๊บเราก็ขยับแล้วไม่ทันใจแสดงว่าไม่ทันใจเราใจมันเร็วกว่าแต่ถ้าเราร้อนปุ๊บกำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูที่เป็นไงไหวไหมนี่แสดงว่าทันใจนะแล้วก็ดูกายถ้าไหวดูต่อไปรับประกันว่าไม่มีใครเคยเท้าไหมยืนอยู่กับที่เนี่ยถ้าไม่ขยับแล้วเดี๋ยวจะเจออัศจรรย์ขึ้นมาเองโยมแต่ว่ามันมีข้อหนึ่งเวลาเรายืนกันเนี่ยมักจะยืนตรงเป้งเลยใช่ไหมเหมือนจะเกรงอ่ะยืนให้ตรงเป้งก็กลัวมันจะล้มอ่ะไอ้ตรงนั้นก็ผิดประเด็นเหมือนกันอย่าลืมว่าขาเราเนี่ยนะตรงหัวเข่าเนี่ยมันเป็นโชคอาบถูกไหมมันจะต้องงอได้มันต้องขยับตัวมันได้พอโยมไปทำให้มันตึงปงอะไรเกิดขึ้นนะเส้นเอ็นอยู่ตรงที่ไปตรงเนี้ยขาพับเนี่ยเส้นเอ็นมันจะไปทับเส้นเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกในสุดยืนนานขาแข็งนั่งไม่ลงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นโชคอาบเนี่ยเวลาเรายืนแล้วก็ไปเหยียบไปตรงมันเป้งเนี่ยก็งอไปนิดนึงหย่อนลงไปนิดนึงอันนั้นแหละพอหย่อนนิดนึงปุ๊บเนี่ยไอ้เลือดลมจะไหลเวียนของมันไปได้สะดวกแล้วเดี๋ยวโยมจะรู้สึกว่ายืนแรกๆดูเหมือนจะมันไม่ค่อยจะอยู่นะยืนอ่ะแต่ยืนไปอ้าวยืนไปได้ไงชั่วโมงจะเป็นอย่างนั้นเลย
แล้วก็นึกไปเรื่อยๆตั้งแต่หัวไปเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยลงไปแล้วจะเอาจิตไว้ที่ไหนก็ได้แต่อยู่ที่ตัวเราก็แล้วกันแต่อย่างที่บอกเอาอิริยาบถหลักเสร็จแล้วแล้วก็เข้ามาดูลมหายใจดูลมก็ดูได้สังเกตไปเรื่อยๆสังเกตดูนี้ดูใจดูกายไปเรื่อยสังเกตแล้วปล่อยไปเนี่ยก็จะได้ผลต้องเอาไปลองดูนะยังเชื่อไม่ได้ถ้ายังไม่ลองเองยังเชื่อไม่ได้ถ้าเชื่อเลยถือว่างมงายเพราะนั้นครูพุทธเจ้าสอนให้ศาสนาพุทธสอนให้มีปัญญาต้องเชื่อด้วยปัญญาดังนั้นต้องทดลองเองแล้วเห็นผลสังเกตชัดนั่นแหละถึงจะใช่งั้นเราต้องปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4มีความฉันทามีความพอใจยินดีที่จะลงมือทำชอบที่จะทำเมื่อมีฉันทามันจะมีความเพียรวิริยะก็เกิดขึ้นมีความเพียรพยายามก็ทำเมื่อมีความเพียรแล้วก็เรียกว่ามีจิตตะก็มีความเอาใจใส่ไม่ปล่อยปละเลยตั้งใจที่จะทำก็ทำจริงจังจังแต่ไม่บีบคั้นเกินไปที่สุดแล้วพอจบการปฏิบัติเราก็ใช้วิมังสาไต่ตองพิจารณาเป็นอนุโลมปฏิโลมว่าตั้งแต่เราเริ่มลงมือทำเป็นยังไงเป็นไงไล่มาแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็ไล่มาแล้วก็จบพิจารณาดูลักษณะนี้นี่ก็เรียกว่าทำการทบทวนแล้วเราจะเริ่มแน่นพัฒนาขึ้นไปเองเพราะนั้นเมื่อสอบมันต้องตรวจข้อสอบด้วยนี่มาสอบแล้วไม่เคยตรวจข้อสอบพอออกไปข้างนอกก็ไปแล้วจิตก็หลุดไปหมดแล้วกำลังสงบดีๆเลยนะออกข้างนอกอ้าวเจียวเลยตอนนี้แล้วก็เอาไปคุยกันแค่นั้นเองเพราะนั้นยิ่งไม่พูดเท่าไหร่โยมจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวที่หยุดคิดได้ง่ายคนพูดมากหยุดคิดยากจิตสั้นเรียกว่าสมาธิมันจะสั้นไปเลยวอกแวกแต่พูดน้อยๆเนี่ยมันจะรู้เลยเพราะเราต้องคิดก่อนจะพูดเมื่อเราเป็นขึ้นได้แล้วมันจะเริ่มพัฒนาไปเองเอาหมดเวลาแล้วหลวงพ่อมาแล้วใครสงสัยอะไรไหมพอเข้าใจเนาะต้องอนุโมทนากับคนมีปัญญาคนที่มีบุญนั้นทำแล้วมันในการก่อน กับการตั้งตนไว้ชอบด้วยก็อยู่ประเทศสมควรด้วยก็เป็นมงคลอันสูงสุดไม่สงสัยนะจริงป่ะก็สำเร็จแล้วเนี่ยลาวิจิกิจฉาได้แล้วไม่สงสัยเลยว่าเราทำประสงค์แล้วเนาะมีศีลมั่นคงนะมีศีลมั่นคงเลยศีล5ไม่สงสัยเพราะว่าเราทำประสงค์ไม่คนสงสัยในคุณวินาบรรดาครูบาอาจารย์ก็ตัวตนก็น้อยลงไปแล้วกว่าครึ่งก็ใกล้โสดาบันแล้วนะถ้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ผลเลยก็ขอให้สำเร็จดังที่ตั้งใจทุกประการสุดท้ายแล้วขอเอวังแค่เพียงแค่นี้เนาะขอทุกท่านเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ห วังที่ใดก็ให้สมปรารถนาดังที่ตั้งใจหวังให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเตอขอเจริญพรสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพข้อตัวนอกสัพพข้อตัวไหนเนตรจะไหลวันจะเยสัพพทานังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันตุจุรักขันตุโชคดีมีชัยทุกท่านชนะใจตัวเองถึงพรหมโลกไหมเนี่ยยังเสียงให้บรรลุลั่นเนี่ยก็กักใช่ป่ะยังเสียงให้บรรลุลั่นก็เสียงนี่แหละสาธุ